แทงยังไงชีรออยู่เนี่ยรอมองอยู่เนี่ยว่าตำรวจคนไหนจะมาหลังร้อนนะเมื่อกี้ว่าจะเข้าไปแทงตำรวจท็อปแต่ไม่เอาดีกว่าเก็บรถกันดีกว่าเปเล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 ออกยากขนาดน่ะขาหักเหรอก่อนเจ้าวงขาหักเปเล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 เปเปเลเปเถ้าเจ๊ทำไมขาไม่หักก็กูไม่หักเว้ยแคลเซียมแข็งแรงเว้ยกินแคลเซียมไปแล้วเฮ้ยแม่งต่อยก่อนออกอ่ะเออใช่เจ๊เจอตำรวจมั้ยจุกขอน้ำหันหน่อยเจอรู้ดิไม่มีตังค์แล้วโทษนะมีไอ้ตีป่ะลุงขึ้นมาแล้วนะวิ่งโดนน้ำแล้ววิ่งอยู่นู่น 2,000 นะมึงต้องปลอมตัวแทงอ่ะปลอมตัวไม่ได้ปลอมตัวยังไงปลอมตัวยังไงมึงต้องเปลี่ยนสีดิต้องแทงทีเดียวให้ตายอ่ะใช่ผมต้องแทงทีเดียวเท่านั้นน่ะใช่อ่ะต้องรอเขาเผลออ่ะถ้าโดนเจ็บไม่เป็นไรมีเพชร2เม็ดต้องรอเขาเผลออ่ะใช่เอาคนที่จำหน้าตาไม่ค่อยได้มึงแทงข้างหลังอ่ะมึงวิ่งเข้าไปข้างหลังจบเลยคือถ้าไอ้ตีฟกับท็อปแบบเมื่อกี้ไม่ได้ได้ต้องเอาคนอื่นผมมองอยู่ว่ามันจะมีใครบ้างตัวมันก็มันต้องมาเปิดรถใช่มันก็มาเปิดรถพี่สอนนอกตะเลือกครับลุงพี่เปลี่ยนชื่อเหรออะไรนะครับเปลี่ยนชื่อไปตาลือแล้วเหรอเปล่าครับชื่อหมีนี่แหละลุงเหรอโยมไปตาลือแล้วครับแล้วเพชรผมอ่ะว่าไงบ้างผมตอนนี้ตั๋วครบแล้วครับเหลือแต่เพชรครับขาดเท่าไหร่กำลังขาดประมาณ10กว่าชิ้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้คราฟล็อกพิกเนี่ยอ๋อใช่แต่ว่าน่าจะภายในวันนี้วันพรุ่งนี้อะครับจะรีบปล้นบ้านเพราะว่าตอนนั้นนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยตอนกลางวันอีธานก็รอดักปล้นตอนกลางคืนก็โดนตีเห็นคุยกับอีธานเนี่ยใช่ครับคุยว่าไงบ้างอะครอบครัวผมเป็นคนคุยนะผมจำไม่ได้ตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะภาพสุดท้ายที่ผมจำได้ก็คือมีคนอุ้มผมอยู่แล้วผมก็ภาพตัดไปเลยอ้าวเหรอใช่ครับตอนนี้อาวุธผมหายไปหมดแล้วครับ2ชิ้นลุงไม่เหลืออะไรแล้วครับแม้แต่ศักดิ์ศรีผมก็ไม่เหลือครับแล้วตอนนี้จะทำไงอ่ะก็ตอนนี้เห็นเขาเล่นแรงมากเลยอ่ะเขาได้จากทุกอย่างจากผมไปแต่แล้วยังเอาคนในครอบครัวผมไปอีกเอาไปทำเมียอีกคือมันผมไม่รู้ว่าผมไปทำเวรทำกรรมอะไรกับเขาที่เขาต้องทำผมหนักขนาดนี้นะแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยกดเขานะไม่เคยกดให้อยู่ไม่ได้แต่เขาทำเหมือนไม่อยากให้ผมอยู่อ่ะตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำไงครับก็ได้แต่ต้องยอมรับสภาพรับชะตากรรมไปครับไม่ได้อยู่ในฐานะต่อรองได้อยู่แล้วอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลุกขึ้นมาเดินต่อยังไงเหมือนกันตอนนี้มันไม่มีกำลังใจไม่มีแรงเลยหมดครับหมดทุกอย่างจริงถ้าเกิดว่ามันอยากไม่ทรมานทำไงถ้าอยากไม่ทรมานบอกผมได้เสมออืมผมก็คิดเวนี้ไว้เหมือนกันน่ะเป็นตัวเลือกหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดผมตัดสินใจไงเดี๋ยวผมบอกลุงแล้วกันครับแต่ก็ต้องสู้นะครับวันนี้เอาเราอาจจะล้มแต่อาจจะสู้ได้ก็ได้ลุงแล้วผมมีเรื่องจะขอลุงอย่างนึงอ่ะครับตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะหลังจากที่ผมให้ของลุงไปอ่ะนะฮะลุงกับสมาชิกพวกลุงอ่ะเลิกกระทืบผมได้ไหมอ่ะผมขอแบบอ้อนวอนเลยครับลุงได้แล้วตอนนี้ผมยืนไม่ได้แล้วอ่ะลุงได้เพราะว่าแค่เป็นเรื่องกับ
ระหว่างผมกับดูไว้ที่ผมช่วยเฉินตั้งแต่ตอนแรกอ่ะเพราะว่าเฉินไม่มีอาวุธแต่ตอนนี้ไม่มีอาวุธทั้งคู่ผมอาจจะถอยออกมาดูก็ได้เขามีแล้วนี่ลุงผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้เข้าเมืองมาผมไม่รู้ไงโทนี่มีแล้ววันนี้ยังปีใช่ทุกคนบอกว่าโทนี่มีแล้วใช่ตอนนี้ก็เป็นทีของเขาไล่กดพวกผมแล้วเขาทำหมดนะผู้ยงผู้หญิงเขาทำหมดเลยทั้งที่ผมไม่เคยทำกับเขาเลยได้เดี๋ยวคุยให้ได้เรื่องผมไม่ยุ่งอ่ะน่าจะโอเคนะครับลุงขอบคุณลุงมากครับเดี๋ยวผมรีบจัดหาให้ครับรีบเอาไปคืนให้ครับได้ครับครับไอ้หน่อยเล่เสียงมาดิไอ้หน่อยเล่เสียงมาดิได้ครับลุงเล่เฉยมาด้วยมีเบอร์ติดต่อมานะต้องบอกนานาครับบอยลานานะอะไรเฮ้ยแล้วกูจะทายิมยังไงอ่ะทายิมยังไงใช่กูอยากเป็นยิมอ่ะอยากค้าตำรวจอ่ะอ๋อเทนนั้นน่ะเหรอใช่ก็มันขึ้นอยู่กับพี่ตกลงกันเลยน้องไปท้าตำรวจใช่ไหมก็พี่ก็ไปคุยกูจะได้ถ้ากูได้ยศตำรวจมานี้เฮียอะไรนะกูเห็นจุดตำรวจหมดเลยเนี่ยสเปียร์แทงเออสเปียร์แทงเลยอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงพี่ก็จริงไหมอ่ะใช่อยู่ที่ข้อตกลงงั้นกูขอลูกซองมันมาก็ได้มั้งแต่ถ้าอย่างไอ้ผักชีเงี้ยมันมีใช่ไหมแต่ถ้ามันโดนตำรวจจับมันก็โดนโทษของตำรวจไปนะอย่างโดนโทษของหน่วยงานอ่ะค่าปรับคูณสองอ่ะถึงมันจะซ่อมรถได้ฟรีก็เหอะจริงไหมใช่ว่ะเออว่ะไอ้สัตว์ใช่เออที่อย่าลืมคิดข้อนี้ไปเลยไอ้สัตว์เลยเออว่ะไปท้าหมอดิกูฝากไปท้าหมอหน่อยพี่ทำไมคุยเองใช่ผมคุยได้ไงไม่ต้องคุยเองอยากจะไปท้าต่อยหมอก็ได้อะไรเงี้ยเขาไม่มีอาวุธสู้พี่อยู่แล้วนี่ไอ้หน่อยเล่เซิร์กเด้ไอ้เฉินอยู่ไหนวะไปปิดลงคนเล่เฉินเด้คุยหน่อยสงกระชายยังพิกลอสเนอรี่ไม่โดนไม่ได้เฉินไม่ได้เฉินเนี่ยผมทุก